พูดก็พูดเถอะครับของเพื่อไทยเสนอมา3คนสำหรับผมนะผมว่าใครก็เป็นได้ก็ขนาดประยุทธ์เป็นได้ผมก็เป็นได้ครับผมนี่ถ้าจะเป็นรองประยุทธ์อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับคือผมพูดกับวัวกับควายไม่รู้เรื่องไอ้นั่นไปไหนมาไหนเห็นวัวเห็นควายไม่ได้ทักหมดนะครับชาวบ้านถามว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นสักที8ปีแล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นมันบอกว่าเราก็ไม่มีปัญหาเราก็พยายามแล้วนะใช่ไหมพี่น้องนครปฐมก็ยายนะจ๊ะเราก็พยายามแล้วแล้วก็เสียสละมาตลอดนะ8ปีไม่ได้เข้ามาแต่ว่าก็พยายามแล้วนะจ๊ะถ้าถามว่าทำไม8ปีที่ผ่านมามันยังไม่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรล่ะมันจะดีขึ้นในปีที่9นะ